ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phriksa.com 11นาฬิกา8นาทีนะคะกับเข้าช่วงของเซียนเศรษฐกิจอีกครั้งค่ะคุณรัฐกรครับค่ะคือเรากำลังคุยกับคุณนพพรเทพสิทธานะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยถึงสถานการณ์การส่งออกของสินค้าไทยนะครับซึ่งก็พูดกันด้วยความห่วงใยนะครับจากเมื่อเห็นจากตัวเลขการส่งออกในเดือนเมษายนล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่ติดลบไปถึง 8% นะครับแล้วก็ใครต่อใครก็ยังพูดนะครับว่ามันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้โดยเฉพาะผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกว่าปีนี้ทั้งปีอาจจะติดลบถึง 2% ก็ได้นะครับขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับดูท่าทางก็ยังต้องพยายามนะครับก็ยังพูดยังมีความหวังว่ามันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างนั้นก็ได้นะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุวิทย์เมษินทรีย์ก็ออกมาพูดนะครับว่าเอ้ยตัวเลขไทยเรายังส่งออกนะมากสุดเนี่ยเป็นอันดับ3แม้จะติดลบนะครับโดยอันดับ1ก็คือเวียดนามนะตรงนี้นะครับผมสะดุ้งนิดนึงเพราะมันใกล้บ้านเรานะครับและ2ก็คือสาธารณรัฐเช็กนะครับเช็กรีพับลิกของยุโรปตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีการส่งออกในตัวเลขที่ดีอยู่เราอยู่อันดับ3นะครับปลอบใจไหมจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะทางคุณนพรก็บอกนะคะว่าสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือนะคะก็มีการทำตัวเลขเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเลขสรุปออกมาเนี่ยนะคะก็ยังคงให้คงไว้ที่ 0-2%นะคะก็บอกว่ายังไม่ปรับเป้านี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ยังคงมีความห่วงใยนะคะขอดูเลขชัดๆอีกทีนึงนะคะว่าของพฤษภามิถุนาออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนั้นเนี่ยค่อยมาสรุปแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าเป้าเนี่ยจะเป็นมีการปรับไหมจะยังไงต่อนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ทิ้งท้ายว่าห่วงแหละว่าถ้าเดือนเมษาออกมาแบบนี้มันก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันที่มันลดลงไปซะเยอะเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังพูดด้วยนะคะบอกว่าจะมีการพบปะพูดคุยกับฝ่ายทางการนะคะฝ่ายรัฐบาลนะคะเพราะว่าภาคเอกชนในคุณนพพรก็บอกว่าฝั่งภาคเอกชนเนี่ยก็พยายามกันเต็มที่แล้วรัฐบาลล่ะทำอะไรบ้างก็คงจะต้องมาพูดคุยกันแล้วว่ามันติดขัดอะไรจี้จุดลงไปจี้ลงไปเลยว่าตรงไหนบ้างนะแล้วก็เพื่อที่จะแก้ไขไม่ใช่มาโทษกันหรอกว่าไม่ใช่ว่าโทษรัฐบาลแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆที่จะต้องจี้ให้เห็นว่ามันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนนะแล้วก็ทิ้งไว้2ประเด็นก็คือเรื่องของการทำแผนของรัฐบาลเนี่ยนะคะเช่นเรื่องของ CLMV ทำไมมันไม่ไปถึงไหนอะไรเหล่านี้นะคะเรื่องของนโยบายการช่วย SME นะคะรวมทั้งกรณีของ TPP ด้วยนะคะเดี๋ยวคุยกับคุณนพพรต่อเลยดีกว่านะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณนพพรสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะดูแล้วเนี่ยก็คือว่าเมื่อสักครู่คุณนพพรก็บอกว่าจะมีการคุยกับฝั่งรัฐบาลนะคะจะจี้จุดลงไปว่าควรจะแก้ไขอะไรบ้างแล้วก็ SME ตอนนี้น่าเป็นห่วงมากเลยใช่ไหมคะครับก็จริงๆแล้วรัฐบาลเองก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา12คณะที่เรียกว่ามีการเอาทางบริษัทใหญ่ๆในประเทศชั้นนำทั้งหลายมาร่วมเป็นคณะทำงานกับภาครัฐแล้วก็ดูแลกันเป็นประธานทั้งสองทั้งภาครัฐภาคเอกชนช่วยกันต่างๆนะครับซึ่งก็มีเรื่องคณะเรื่องการค้าการส่งออกอยู่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้แต่คณะในคณะก็ทำงานกันเต็มที่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่ทุกคนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าผลมันออกมาอย่างนี้แล้วจะไปบอกว่าที่เรามีปัญหามันเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกแต่ทำไมเวียดนามเขายังบวกอยู่ล่ะหรือว่าเราดูแล้วเราก็ยังดีกว่าคนอื่นอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่เราดีกว่าคนอื่นอยู่เนี่ยบริษัทส่งออกใหญ่ๆที่ยังดีแต่ตอนนี้ลงไปดูระดับ SME หรือระดับที่เขาทำธุรกิจรายย่อยหรือที่เชื่อมโยงกับรายใหญ่เนี่ย มีสภาพเป็นยังไงเพราะเท่าที่ฟังดูก็รู้สึกจิตตัวไปหลายกิจการแล้วตอนนี้รัฐบาลเองก็มีนโยบายออกมามากมายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในมีทั้งสตาร์ทอัพ New S Curveอะไรว่าในเรื่อง innovation ส่งเสริมการลงทุน
อะไรต่างๆเนี่ยแต่ประเด็นคือผู้ส่งออกที่เขาทำการส่งออกในปัจจุบันเนี่ยแล้วเกิดปัญหาเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างแล้วเขาจะปรับตัวยังไงหรือจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้างเพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าเขาปิดตัวไปแล้วไม่มีกำลังที่จะไปสตาร์ทอัพใหม่หรือไม่มีกำลังที่จะไปสร้างนวัตกรรมก็น่าเสียดายเพราะว่าเขาก็ส่งออกต่อสู้กันมาจนถึงจุดนึงแต่ปรากฏว่ามันมาเจอปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ดีมานด์มันดรอปมันลดลงอย่างมากด้วยราคาน้ำมันประเทศที่ส่งออกน้ำมันจีนเองก็มีปัญหาดีมานด์โลกหดตัวลงไม่รู้จะส่งออกยังไงให้ปรับปรุงลดต้นทุนแต่มันไม่มีกำลังซื้อมันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอย่างเนี้ยจะทำยังไงจะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในวงการส่งออกอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นอันที่ยังไม่ได้พูดถึงกันเท่าไหร่ก็หวังว่าทางรัฐบาลจัดคณะทำงานหรืออะไรต่างๆก็จะได้มีการพูดกันให้ชัดทางสภาผู้ส่งออกเองก็คิดว่าจะทำหนังสือหรือเข้าไปขอพบกับท่านรัฐมนตรีช่วยท่านสูงนะครับหรือว่าไงก็หรือว่าคนในสภากรรมการก็อยู่ในคณะทำงานก็คงจะพูดคุยกันประเด็นแต่เราอยากให้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันให้ชัดว่า SME ที่อยู่ในรัฐวงของการส่งออกมีปัญหามากน้อยแค่ไหนเขาต้องการการช่วยเหลืออย่างไรเพื่อที่จะได้ให้เขาประคองตัวแล้วก็เตรียมที่จะอยู่ไปเพราะเขาอุตส่าห์มาถึงจนทุกวันนี้ได้ก็ถือว่าต่อสู้กันมาพอสมควรไม่อยากเห็นเขาต้องล้มหายตายจากไปหรืออะไรแล้วก็จะต้องเสียตลาดให้กับคู่แข่งไปหรืออะไรอย่างเงี้ยทำยังไงจะช่วยกันผมว่าน่าจะมีนโยบายหรือมีเงินสักก้อนหนึ่งที่รัฐบาลพยายามอัดฉีดไปในหลายด้านซึ่งก็เข้าใจนะครับว่ารัฐบาลก็ตอนนี้ใช้เงินเยอะโปรเจกต์เยอะที่ต้องเข้าไปช่วยทุกจุดเลยเพราะมันแย่ไปหมดมันมีปัญหาไปหมดแต่เรื่องส่งออกของประเทศก็ตก 70% ของประเทศแล้วก็เราคงไม่หวังว่าจะเห็นแค่พวกบริษัทใหญ่ๆที่ลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาทำส่งออกอย่างเท่านั้นเราก็คงหวังว่าคนไทยเราบริษัทไทยเราจะสามารถที่จะออกเองได้สามารถที่จะปรับตัวหรือว่าผ่านภาวะวิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างไรแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมที่จะไปใน 2-3 ปีถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นมาเขาก็ยังอยู่รอดแล้วก็เจริญต่อไปได้ไม่ใช่เหลือแต่บริษัทใหญ่ๆอันนี้คืออันที่เราเริ่มเป็นห่วงขึ้นมาแล้วจากเห็นจากเดือนเมษาแล้วก็เลยชักเป็นห่วงแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เอสเอ็มดีทั้งหลายก็เริ่มมีปัญหากันมากเลยในแวดวงของการส่งออกครับก็คงจะต้องพยายามทำอะไรให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะการพูดคุยครั้งนี้ก็คงน่าจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมด้วยใช่ไหมคะครับเชื่อว่าจะมีการคุยกันในเรื่องนี้ว่าจะมีมาตรการยังไงหรือแม้แต่เรื่องของความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะมีสูงมากในช่วงนี้บริษัทใหญ่เขาก็คงดูแลเขาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้บริษัทเล็กที่เงินทุนจำกัดรัฐบาลจะช่วยอย่างไรบ้างนะครับที่ตามเหมือน SME เหมือนกันแหละแต่ SME ในภาคการส่งออกคงไม่ใช่แค่ช่วยว่าพาไปแสดงสินค้าหรือว่าอันนี้ผมว่าตอนนี้มันต้องช่วยลดลงไปถึงพื้นฐานที่จะทำให้เขาประคองให้เขาอยู่รอดได้ถ้ามันไม่มีดีมานด์เข้ามาหรือตอนนี้จีนเองก็ตัวเองก็มีปัญหาก็พยายามเร่งการส่งออกการส่งออกที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดของเขาก็คือลงมาในอาเซียนเราก็จะเจอคู่แข่งของจากจีนที่ก็น่ากลัวพอสมควรนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามเองมาเลเซียเองเขาก็ได้อาศัยที่ได้ไปอยู่ใน TPP เขาก็ได้เหมือนกับเป็นจุดที่น่าสนใจน่าลงทุนน่าทำการค้าด้วยนะครับที่ไทยเราก็ยังไม่ได้มีท่าทีชัดเจนว่าจะยังไงยังยึดยักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะกลายเป็นจุดที่ทำให้เราเสียเปรียบไปอีกหรือเปล่าโดยเฉพาะในภาวะแบบนี้อันนี้เราคงจะต้องมาช่วยกันดูแล้วก็มียุทธศาสตร์ที่ผมว่าเป็นแอคชั่นที่ชัดเจนมากกว่าที่จะพูดว่าจะทำนู่นทำนี่แต่ว่าไม่มีเป้าหมายไม่มีแอคชั่นอะไรที่ชัดเจนหรือวัดผลกันให้ชัดเจนว่าสำเร็จไปถึงไหนแล้วถึงจะอะไรครับได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็จะติดตามนะคะว่าคุณนพพรไปพูดคุยแล้วกับคุณสุวิทย์แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องมาคุยกันอีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณมากครับคุณนพพรครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณนพพรเทพสิทธานะคะประธานสภาผู้ส่งออกผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะครับก็ท่านผู้ฟังวันนี้เราเปิดให้ผู้ฟังร่วมสนุกกับเรานะครับด้วยการSMS นะครับ4874101หรือโทรศัพท์เข้ามาที่026154101นะครับพูดถึงวิสัยทัศน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ยุคผู้จัดการคนใหม่นะครับคุณชัดชัยสิไลคืออะไรจริงๆเราก็พูดกันเลยก็แล้วกันนะครับก็คือท่านก็ตั้งเป้าไว้แล้วครับว่าวิสัยทัศน์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปัจจุบันก็คือต้องการจะเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็ใช้วดิ้งคำนี้นะวลีนี่นะครับนำมาก็แล้วกันก็คือธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านนะครับทั้งโทรเข้ามาหรือ SMS ก็ได้นะครับเราก็จะตอบแทนนะครับผู้ร่วมรายการเนี่ยด้วยการแจกกระเป๋าของธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่แหละครับจำนวน10ใบ10รางวัลนะครับสำหรับท่านที่ได้ถ้วยกาแฟไปแล้วก็นะครับร่วมสนุกได้แต่อาจจะไม่ได้รางวัลนะครับนะครับค่ะมูลค่าก็ประมาณ400กว่าบาทนะคะก็ถ้าที่ถามกันมานะคะสำหรับกระเป๋าที่ว่านี่นะคะก็ SMS เข้ามาค่ะจนถึงจบรายการพอเรากล่าวว่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ถือว่าปิดนะคะแล้วทีนี้ก็ก่อนที่จะไปคุยกับคุณนาสิกประเสริฐสกุลนะคะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาจากไทยประกันชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีแผนประกันชีวิตที่เรียกว่าป่วยไข้ได้เงินของไทยประกันชีวิตนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนทำงานค่ะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหากทำประกันอันนี้เนี่ยนะคะก็จะได้รับเงินชดเชยถ้าจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะสูงสุดถึงวันละ 3,000 บาทหรือว่าถ้าเป็นถึงขั้นเข้า ICU แล้วก็เขาก็ชดเชยให้สูงสุดถึง 6,000 บาทนะคะ3ปีแรกถ้าหากว่าไม่เคลมนะคะก็มีการร่วมเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะคืนให้เต็มวงเงินเลยนะคะก็คือเงินไม่เสียเปล่านะคะก็เลยไม่ต้องเป็นกังวลกันว่าทำแล้วไม่ค่อยได้ป่วยไข้นะคะ3ปีแรกเนี่ยนะคะเขาก็จะคืนเงินให้นะคะลองติดต่อไปไทยประกันชีวิต02-203-5564ค่ะนะคะบอกเขาว่าไทยประกันชีวิตป่วยไข้ได้เงินค่ะค่ะทีนี้ก็มาเรื่องของหุ้นนะก็เราจะเห็นว่าหุ้นไทยเขาก็ดีขึ้นมานะคะคุณนศิษย์ก็ให้ข้อความอะไรไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าถ้ามัน1395อะไรเหล่านี้นะคะเป็นจุดหมุนที่สำคัญถ้าสามารถเนี่ยนะครับยืนได้นะครับก็หมุนขึ้นไปทดสอบ 1,420-30 ทีเดียวนะครับก็เป็นไปตามที่คาดไว้ใช่คุณอาศิษย์ก็มาถูกทางตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยวคุยกันต่อเลยนะคะคุณอาศิษย์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอาศิษย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณละกรคุณพิชภาท่านผู้ฟังนะครับสถานการณ์ของตลาดหุ้นหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มกลับมาสู่สิ่งที่เราเคยประเมินไว้นะครับพอสมควรแล้วนะครับคือแต่เดิมในตลาดเคยกังวลกันมากเลยในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดโดยเฉพาะในการขึ้นดอกเบี้ยเดือนมิถุนายนแต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามุมมองที่เปลี่ยนไปพอสมควรสำหรับตลาดเลยนะครับเป็นจุดที่ทำให้ตลาดมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกับตลาดหุ้นโลกแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแฟนรายการเราเนื่องจากว่าถ้าผู้ฟังจำได้ที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งแค่น้อยเท่านั้นเองการที่มามีกระแสว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับมันเป็นแค่น้อยเพราะถ้าไปดูแฟกเตอร์จริงๆที่เราเรียกเป็นดีแฟกเตอร์แฟกโต้ดีแฟกเตอร์แฟกดีแฟกโต้แฟกเตอร์เนี่ยที่ตลาดบอกว่าเป็นปัจจัยแท้จริงมันยังไม่มีอะไรที่ทำให้เฟดจะต้องรีบร้อนในการขึ้นดอกเบี้ยขนาดนั้นขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับมุมมองจากสมาชิก FOMC 203ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกคาร์ดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวินเลียต่างๆพวกนี้เป็นสมาชิก FOMC ก็จริงแล้วก่อนแต่ว่าเขาเป็นนอนวอเตอร์ตลาดไปตีความให้น้ำหนักมันก็มีสลีดแล้วการที่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราจะได้ออกมาพูดถึงทิศทางของดอกเบี้ยอีกครั้งหรือความเป็นไปได้อีกครั้งเนี่ยครับหลายคนถ้าตีความเข้าข้างตัวเองก็บอกโอ้ยเล่นก็บอกนะว่ามีความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยในมิถุนายนแต่ถ้าตีความให้ดีแล้วปีของยูเนสโกที่ผ่านมายันเล่นให้สัญญาณค่อนข้างชัดแล้วก่อนนะว่าน้ำหนักเนี่ยขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้พอขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นก็ได้ทุกเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ก็ต้องมาเปรียบเทียบความเสี่ยงตอนนี้ด้วยก่อนครับว่าไอ้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นกับเบนฟิตที่จะได้จากการขึ้นดอกเบี้ยน้ำหนักฝั่งไหนมันมากกว่ากันสุดท้ายตลาดตัดสินใจแล้วเพื่อนก่อนชาวบ้านขึ้นดอกเบี้ยมีความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นที่มาของการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 2.73% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นถึง 4.24% หลังจากที่ปรับตัวลงมากกว่าชาวบ้านเขาในสัปดาห์ที่ผ่านมาอเมริกาตามมาติดๆกันแล้วก่อนครับปรับตัวขึ้นมา 2.47% ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียค่อนข้าง
แย่นะเพราะว่าตลาดหุ้นเอเชียตอนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาเป็นแค่ 1.7% เท่านั้นครับตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมา 1.93% เห็นได้ว่าเวลามันมีการรีเวิร์สกลับของกระแสเม็ดเงินหรือว่ากระทั่งหรือแม้กระทั่งตลาดเองนะครับตลาดหุ้นโลกนะครับจะเห็นว่ายุโรปกับอเมริกาปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะแรงกว่าหุ้นเอเชียโดยเฉลี่ยสาเหตุเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเขาถูกกดดันลงมาพอสมควรโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเมื่อก่อนครับถ้าใครได้อ่านคอลัมน์ของผมนะครับจับชิปจอนพูดในหนังสือพิมพ์บอกได้ถึงว่าผมเคยเตือนไป2สัปดาห์ก่อนหน้าที่ติดต่อกันละนะครับว่ายุโรปเองนะครับมีปัจจัยกดดันอยู่2ประการอันที่1นะครับสำคัญมากเลยคือเรื่องของเงินช่วยเหลือรอบต่อไปแล้วก็การชำระหนี้ของกรีซผมได้มาร์กไปแล้วในกรณีว่าผมไม่เชื่อว่ากรีซจะไม่รับเงินช่วยเหลือสุดท้ายกรีซได้รับเงินช่วยเหลือบรรลุข้อตกลงจริงๆเรื่องของการดีฟอลต์ของกรีซจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนอย่างน้อยๆในปี2016นี้นะครับโดยที่ถือว่าจบปัญหายุโรปกลับขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงส่วนประเด็นของการออกจากสภาพยุโรปนะครับของอังกฤษนะครับตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเสียงมันก้ำกึ่งวันก่อนโทรออกมาก้ำกึ่งสะพานโทรตรงนี้ได้ไหมว่ากรีซว่าอังกฤษจะอยู่ต่อนั้นประเด็นตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของยุโรปเป็นเรื่องเป็นแค่น้อยเท่านั้นผมอยากให้ท่านผู้ฟังอย่างที่ผมพูดไปในครั้งที่แล้วว่าพยายามจำกัดแฟกเตอร์ในการดูตลาดซะให้มันเหลือเพียงไม่กี่ปัจจัยเพื่อจะได้ pay attention หรือว่าเขาเรียกอะไรอะโฟกัสเน้นไปที่บางแฟกเตอร์บางปัจจัยเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็คือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดถ้าเรามองว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนี้จะเป็นปัจจัยที่ชี้วัดทิศทางของตลาดหุ้นไทยในปี2016นี้อย่างน้อยๆก็ในไตรมาส2ก่อนได้ถึงไตรมาส3ท่านก็ต้องฟันธงว่าสุดท้ายเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ถ้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนั่นคือปัจจัยลบหุ้นรอบนี้ขึ้นเพื่อลงแรงๆอีกครั้งมีนิวโลแต่ท่านบอกว่าเฮ้ยช่วงสั้นตลาดมันมีแค่ความกังวลระยะสั้นแต่สุดท้ายตลาดนะครับสุดท้ายเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนี้การอ่อนตัวขึ้นมาในระยะสั้นก่อนการประชุม FOMC ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็คือในวันที่ก่อนวันที่14-15มิถุนายนและก่อน26-27กรกฎาคมถ้ามีการปรับตัวลงมาของตลาดจากความกังวลเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในวันที่14-15มิถุนายนหรืออาจจะเลยไปถึง26-27กรกฎาคมเป็นจังหวะในการอ่อนตัวซื้อเพราะถ้าเฟดเลือกที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้มีความเป็นไปได้น้อยนะครับคุณธนกรครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะผมยังมองว่าสุดท้ายจะเป็นเรื่องของคุณธนกรเฟดถ้าขึ้นดอกเบี้ยจริงๆนะผมฟันธงไปหลายทีนะไม่รู้ว่าจะมีธงหรือผมฟันที่อันอีกที่อันนะแต่ว่าผมยังเชื่อคุณธนกรถ้าจะขึ้นดอกเบี้ย13-14ธันวาคมจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วที่สุดในครั้งต่อไปผมคิดว่าเฟดรอได้คุณธนกรนะนั่นแหละครับตรงนี้เป็นประเด็นของตลาดหุ้นโลกอยู่นี่สัปดาห์หน้าคุณธนกรพิจารณาครับตลาดหุ้นไทยมีจุดหมุนตรง1395แต่ผมไม่ค่อยตอนนี้มุมมองคือไม่เชื่อว่ามันจะถอยเพราะว่านี่มันคือการติดตัวกลับละสัปดาห์หน้าจะมีแนวต้านสำคัญ1430ท่านผู้ฟังครับตอนนี้น้ำหนักคือ50-50นะที่จะทะลุ breakout 1430ขึ้นไปได้เลยพอช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเซ็ตพยายามทดสอบ1430 1430มาหลายครั้งแล้วทุกฝั่งฮะแต่มันก็มีปัจจัยกดดันในเรื่องของความเชื่อที่ว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในมิถุนายนจะดีแต่ผมตารันตีแล้วเลยคุณธนกรฮะยิ่งเข้าใกล้การประชุม FOMC ครั้งต่อไปนี่กำลังข้ามสัปดาห์หน้าก็จะข้ามเข้าสู่เดือนมิถุนายนคุณธนกรฮะน้ำหนักหรือว่าโอกาสที่ตลาดจะให้กับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะน้อยลงเรื่อยๆมันจะลดลงเรื่อยๆคุณธนกรครับอย่างล่าสุดเลยนะครับถ้าไปดูผลสำรวจนะจากบูมเบิร์กเนี่ยนะครับหลังจากที่เจเน็ตเยเลนออกมาสปีดในสัปดาห์ที่แล้วถึงคุณธนกรแทนแต่เดิมคุณธนกรเคยจำได้ไหมครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนมิถุนายนมันขึ้นแบบแรงมากเลยนะก่อนเปิดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมิถุนายนมันเหลือแค่4%เองนะแล้วมันขยับภายในสัปดาห์เดียวจาก4%เป็น32%คุณธนกรจำได้ไหมครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยครับน้ำหนักหลังจากที่เยเลนพูดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในเดือนมิถุนายนมันลดลงมาเหลือแค่28%จาก32%ละแล้วโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ทุกๆการประชุมลดลงทุกครั้งที่มีการประชุมเลยนะครับอย่างถ้าไปดูเลยนะครับในการประชุมในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับวันที่แล้วเนี่ยนะครับมีการสำรวจเนี่ยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสูงถึงเกือบ60%นะตอนนี้เหลือแค่51%เองนะครับปีนี้นะครับโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากที่สุดที่ตลาดให้ไว้ยังคงเป็นในธันวาคมนะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก72%แต่ว่าก่อนหน้านี้ใกล้ๆ80%คือถ้าน้ำหนัก probability ในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับ
ในการฮิตของดอกเบี้ยขึ้นไปเนี่ยถ้าสูงถึง 80% ถ้าตลาดแทบจะการันตีเลยว่าอย่างน้อยๆถ้าปีนี้ไม่ขึ้นทั้งปีธันวาคมขึ้นแน่นะครับซึ่งผมให้น้ำหนักคล้ายๆแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าไปดูในภาพใหญ่เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับผมให้1 4 3 0เป็นจุดหมุนแล้วผมไม่ให้กรอบล่างจุดหมุนแล้วก่อนนะครับค่ะ1 4 3 0เป็นจุดหมุนถ้าเซ็ตขึ้นมาทดสอบ1 4 3 0แล้วทะลุเบรกเอาท์ปิดสัปดาห์นี้ถ้าปิดสัปดาห์นี้1 4 4 3 0ได้นะครับตลาดคงไม่รอการจุด FOMC แล้วก่อนครับคงมีการขยับปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแนวต้านหลังจากทะลุ1 4 3 0ก็คงเป็น1 4 6 0 1 4 7 0ก่อนด้วยไม่1 4 3 0เป็นจุดหมุนนะผู้ฟังฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเปิดมาวันจันทร์วันอังคารหุ้นเขาขึ้นตามดาวตัวเราซื้อเลยคงไม่ใช่เพราะอันที่จะเซ็ตมันจะยืนหนึ่งสี่สามสิบได้สบายได้มันก็ยัง50-50เพราะการขยับปรับตัวขึ้นอาจจะมีแรงขายทางกำไรออกมาก็ได้และตลาดหุ้นไทยไม่ใช่ตลาดหุ้นที่ดีที่สุดในภูมิภาคผมต้องเรียนอย่างนี้นะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องตัวเลข GDP ไม่ทันไรตกลงให้ยังไงกันแน่มีนู่นมีนี่หรือเปล่านะครับตัวเลขการส่งออกเปิดออกมาลบ8%หงายท้องกันหมดเลยนะก่อนในเชิงฟันดัมเมนทัลตลาดหุ้นไทยยังไม่ดีค่ะที่จะเป็นลีดของภูมิภาคได้ทำได้เพียงแค่ตามชาวบ้านเข้าไป valuation วันนี้ก็ไม่ได้ถูกแล้วนะต้องเรียนแทนครับท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสัปดาห์หน้า14ครับถ้าขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่านโอกาสถอยระหว่าง1.95-1.385ก็ยังคงมีอยู่คนลงทุนระยะกลางนะครับยังไม่เห็นเซ็ตกลับไปติดเหนือ1.430ได้เวทแอนด์ซีรอไปก่อนถอยลงมาเป็นโอกาสในการเข้าซื้อมากกว่าส่วนคนลงทุนระยะสั้นวันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับถ้ายังไม่มีของก็เป็นแอนด์ซีต่อไปถ้ามีของแล้ว1.430บวกลบก็เป็นโอกาสในการขายกำไรออกมาก่อนปิดเหนือ1.430ได้สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่ไม่เสียหายทางที่เยอะค่ะเพราะมันประเด็นคือว่าข้างหน้าถือสูงจะเป็นกำแพงคุณพี่ภาค่ะถ้าลุกกำแพงนี้ไปได้ข้างหลังก็เป็นทุ่งหญ้าแห่งความฝันนี่หรอแม่เหมือนโอทัสฟอร์ดของแมนเชสเตอร์จะต้องได้ผู้เอกชนคนใหม่ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณนักกอล์ฟวิ่งเข้าชนไปเนี่ยคุณนักกอล์ฟเคยดูรายการหัวมันฮาของญี่ปุ่นไหมที่มันจะมีประตูที่มันอาจจะบอกว่าไอ้ประตูนี้อาจจะเป็นกระดาษก็หรือเป็นปูนก็ได้อ่ะถ้าเป็นประตูกระดาษทะลุ1.30ป้องคุกเข้าไปโอ้โห1,500จุดนี้ลอยลำลางๆเลยนะแต่ถ้าเกิดซัดเป็นที่บางคนบอกว่ากำแพงหรือประตูนี้เป็นปูนขึ้นมาหรือว่าแล้วก่อนนะอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลพักเป็นเดือนไปเลยครับทั้งฝั่งต้องพิจารณารอต่อแต่ว่าในภาพใหญ่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เรื่องของพื้นฐานที่มีตลาดหุ้นไทยขอยกผู้ช่วงที่2ช่วงแรกขอจบภาพแมกโครก่อนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดหุ้นเอเชียมาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแล้วก่อนถ้าไปดูก็จะพบว่าโฟลว์มันยังไหลออกจากเอเชียอยู่นะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็วิวัฒน์ครับ Emerging Market ยังคงมีเม็ดเงินไหลออกอีกพอสมควรนะครับฟันโฟยังคงไหลออกจากตลาดหุ้น Emerging Market อีก 1,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเอเชียนะครับที่ไหลออกนะครับประมาณสักเกือบ500ดอลลาร์สหรัฐตลาดหุ้นไทยโชคดีหน่อยแล้วก่อนครับเหลือเดือนนี้คงเหลือแค่2วันเนี่ยคงติดบวกแหละเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับการซื้อเพียงแค่วันเดียวในวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้วันนี้เนี่ยครับนะถ้าเทียบตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาฝรั่งกลับมาซื้อเป็นบวกแล้วแล้วคงติดบวกแหละครับคงบวกแหละนะครับว่าเทรนด์มันเริ่มมีการรีเวอร์เซลกลับมาบ้างแล้วฟันโฟในภูมิภาคเอเชียแต่ว่าภาพใหญ่ยังคงถูกขายอยู่โดยเฉพาะจากฝั่งของจีนนะครับพูดถึงสไตล์ตอนนี้แล้วก่อนคุณพิชภาครับภาพใหญ่ตอนนี้ต้องเรียนแล้วก่อนวิชภาแล้วว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในอินเวสท์มาร์เก็ตตอนนี้90%เก่งกำไรว่ายง่ายเก่งกำไรแล้วถามว่าเขามั่นใจกับตลาดมากน้อยแค่ไหนคำตอบคือกล้ากลัวหัวหน้ากอนเขาไม่เต็มแม็กอ่ะเพราะอะไรไปดูก่อนฮะถ้าไปดูนะครับตอนที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นมา 2.73% เนี่ยเอเชียปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก 2.7 พอดีครับ 1.7% เนี่ยนะครับปรากฏว่าหุ้นในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในเอเชียกลับเป็นหุ้นในกลุ่ม value ฟอกนะถ้าเขามั่นใจจริงๆคนละก่อนว่าโอ้โหตลาดหุ้นรอบนี้ไปแน่เฟดจะไม่ขึ้นดอกเฟดจะอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะคุณทั้งหลายเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยยาวๆนะรอบนี้เข้ามาต้องเข้าโกลด์สต็อกปรากฏว่าผลตอบแทนหุ้นในกลุ่มโกลด์สต็อกเนี่ยไม่ค่อยดีนะตอนที่ผ่านมาเอเชียเนี่ยโกลด์สต็อกบวกขึ้นมา 1.2% เท่านั้นนะครับส่วนแวลูเนี่ยบวกขึ้นมาถึง 1.94% หมายความว่าฟันโฟที่ไหลเข้ามาตอนนี้จะฝั่งของ ETF ETF คือเฮดฟันด์นะผู้ฟังสรุปง่ายๆอย่างนี้นะเงินที่เข้ามาในเอเชียแต่ว่าตอนนี้พวกส่วนใหญ่ไปฮอตมันนี่ทั้งหมดแล้วเก็งกำไรเป็นช็อตต่อช็อตช็อตต่อช็อตท่านจะเล่นกับนักทุนกลุ่มพวกนี้ท่านต้องจับตามมองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วมองภาพใหญ่ออกว่าเงินพวกนี้เข้าเร็วออกเร็วไว้นะก่อนแต่เป็นเม็ดเงินเม็ดใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้เขาเน้นหุ้นในกลุ่ม value stock อยู่นั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่ม growth stock ตลาดมักไม่ค่อยเชื่อในช่วงนี้แต่ถ้าจะเห็นได้ว่าหุ้นในกลุ่ม growth stock ถ้าจะปรับขึ้นจริงๆหุ้นไทยต้องเป็น
ตัวที่ประกาศงบไตรมาสที่1ออกมาดีด้วยประเภทงบไตรมาส1แย่แต่คาดหวังว่า2 3 4จะดีเนี่ยหุ้นพวกนี้มักจะไม่ค่อยไปในช่วงที่ผ่านมาค่ะเดียวกันเพเซสครับตลาดมักเล่นหุ้นในกลุ่ม value stock เป็นหลักนะครับเดี๋ยวพอหุ้นในกลุ่ม value stock น่าจะกลับมาชัดเจนครั้งนึงหุ้นในกลุ่มสื่อสารเป็นตัวนำหลังจากที่ล่าสุดผลการประมูลสี่ขึ้น900จบไปแล้วนะจบไปแล้วนะครับทีนี้นะครับในภาพใหญ่นะครับผมยังมองว่าในช่วงสั้นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นคงมองไปที่เรื่องของเฟดเป็นหลักแหละนะครับส่วนเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยท่านผู้ฟังฮะต้องเรียนว่ามันคงไม่ใช่เป็นปัจจัยกดดันและปัจจัยหนุนต่อไปแล้วก่อนเพราะราคาน้ำมันคงแถวนี้คงอยู่แถวนี้นะครับคือไปต่อก็ยากจะลงก็ยังกั้นถึงจุดของเมื่อก่อนได้หรอไหมนะครับแต่อะไรก็ตามเลยนะครับโอกาสที่ราคาน้ำมันจะไปต่อแรงๆเนี่ยเหนือ50 บาทแรงๆคือคนพูดไว้เห็นไหมคนพูดถึงตัวเลข50เยอะวันนี้มันมาถึง50 ดอลลาร์ต่อมาเร็วละโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องไปลุ้นผลการประชุมโอเปกในวันที่2มิถุนายนซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของการฟิชปริมาณการผลิตเลยนะแต่ราคาน้ำมันมันยังคงไปได้อยู่สาเหตุสำคัญเลยเมื่อก่อนครับหลุมเจาะในอเมริกามันปรับตัวลงค่อนข้างที่จะเยอะท่านผู้ฟังจำได้หุ้นเอาปัจจัยก่อนนะท่านผู้ฟังจะได้จบช่วงนี้อย่างสบายใจนะช่วงนี้ผ่านมาที่น้ำมันเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงมาเนี่ยครับจากร้อยกว่าดอลลาร์นะครับลงไปประมาณสัก30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับตัวมาจากความกังวลว่าเออโอเวอร์ซัพพลายมันจะกับตลาดนี้เนื่องจากว่าอเมริกามีสินค้าทดแทนออกมาเรื่องของเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สถูกไหมแต่วันนี้ครับหลังจากที่ราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สเนี่ยหลุมมันไปเยอะขึ้นหนึ่งตอนนี้ในอเมริกาเหลือแค่318แค่นั้นเองครับ318หลุมนั่นเองเนี่ยการที่หลุมพวกนี้ที่ติดไปจะกลับมาเดินขึ้นอีกครั้งเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนต้องมีการตีคอสตีอะไรกันวุ่นวายกว่าจะกลับมาได้เลยครับแล้วที่ตรงนี้จะเป็นปัจจัยทำให้ในช่วงสั้นตลาดน้ำมันยังคงทรงตัวระดับสูงได้ถ้า50คือสูงก็คือสูงต่อไปในอีกระยะหนึ่งแต่การขึ้นต่อเนี่ยนะครับต้องไปดูที่โอเปกแล้วล่ะเพราะอเมริกาเขาหยุดละว่าจะคงปริมาณการผลิตไหมเพราะถ้าไม่คงนะครับแล้วปล่อยให้อิหร่านผลิตต่อเนื่องสุดท้ายถ้าความผันผวนความไม่แน่นอนในแคนาดาในคูเวตที่เคยเป็นปัจจัยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาก่อนนี้มันคลี่คลายไปราคาน้ำมันก็จะหมดแฟกเตอร์ในการจ่ายขึ้นไปละนะครับในช่วงสั้นนะครับหุ้นในกลุ่มน้ำมันก็คงเป็นตัวแค่ช่วยไม่ให้ตลาดลงแรงๆเท่านั้นเองนะครับแต่คีย์ไดเวอร์หลักๆของตลาดหุ้นไทยคงเป็นเรื่องของโดเมสติกเพย์เป็นหลักแหละนะครับเพราะว่าปัจจัยอื่นก็ยังมีหนึ่งค่อนข้างจะน้อยคงต้องเล่นเป็นสตอรี่ต่อสตอรี่ไปว่าในเชิงของเศรษฐกิจแล้วนะครับมีสตอรี่อะไรที่จะมาหนุนหุ้นในกลุ่มไหนบ้างต้องอยู่ครึ่งหลังเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องนค่ะได้ค่ะคุณนศิริยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมานะค่ะ Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยพฤกษา Real Estate คิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phruksa.com 11:42 นค่ะคุณรัฐกรครับค่ะก็บอกคุณผู้ฟังนะคะว่ายังมีเวลาอีกนะคะจนถึงปิดรายการเนี่ยนะคะที่คุณผู้ฟังจะSMS เข้ามาแล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะคะที่ SMS 4874101แล้วก็โทรศัพท์02-6154101นะคะเพื่อที่จะตอบว่าวิสัยทัศน์ของทอสนะคะมีอะไรเป็นว่าอย่างไรนะคะเพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะนำชื่อของคุณนะคะมาจับรางวัลสุ่มรางวัลเพื่อที่จะให้รางวัลเป็นกระเป๋านะคะของทอสเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งนะคะมูลค่า400 กว่าบาทนะคะมาให้คุณผู้ฟังนะคะเอาไปใช้กันทั้งหมด10 รางวัลด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะก็มีข่าวฝากบอกคุณผู้ฟังอีกข่าวนึงก็คือจากไทยประกันชีวิตนะคะก็มีการ ออกแบบประกันชีวิตที่เรียกว่าแผนประกันไทยประกันชีวิตเจ็บไข้ได้เงินนะคะป่วยไข้ได้เงินนะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยที่จะลดภาระนะคะถ้าหากว่ามีการเจ็บไข้ขึ้นมานะคะก็คือว่าจะได้รับเงินชดเชยจากการเข้าโรงพยาบาลนะคะสูงสุดวันละ 3,000 บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็น ICU นะคะก็สูงสุดวันละ 6,000 บาทนะคะถ้าหากว่า3ปีแรกนะคะไม่มีการเคลมค่ะก็ได้รับเงินคืนเป็น 100% นะคะแล้วก็ยังจะได้รับการคุ้มครองการประกันชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ลองติดต่อดูประกันชีวิต02-203-5564ค่ะกับประกันป่วยไข้ได้เงินค่ะครับที่ผ่านมาคุณนาสิทธิ์ก็ได้พูดถึงตลาดหุ้นไทยนะครับดัชนีหุ้นไทย1395จุดเนี่ยนะครับสำหรับคุณอาทิตย์ก็มองว่ากลายเป็น
นะครับจุดหมุนขึ้นมาก็เป็นไปตามที่คาดนะครับเพราะนั้นยกขึ้นมาละก็ปรับจุดหมุนใหม่ก็แล้วกันนะครับอยู่ที่ 1,430 นะครับในสัปดาห์ใหม่นี้เป็นจุดหมุนนะครับถ้าผ่านไปก็ขึ้นไปเจอแนวต้านแถว 1460-1470 นะครับเป็นแนวต้านใหม่แต่ถ้าไม่ผ่าน 1430 ก็อาจจะปรับลงมาแถวๆนี้นะครับ 1385-1395 นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณนัทสิต่อเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตลาดหุ้นเนี่ยมันยังคือในเชิงระยะยาวเนี่ยเราจะเล่นอย่างพวกเฮดฟันพวก ETF ต่างๆพวกนี้เนี่ย คือมันต้องมองภาพที่มันค่อยข้างที่จะเหนือกว่าคำว่าวีต่อวีไปเลยนะก่อนเนี่ยคือถ้าไปเทตามกระแสข่าวไปเทตามแฟกเตอร์ที่เข้ามาในสั้นๆเนี่ยภาพใหญ่มันก็จะเสียบางคนเมื่อก่อนเชื่อผมนะหุ้นขึ้นมาเนี่ย 1,400 จุดอีกรอบนะบางคนได้หุ้นได้กำไรนะคนตีเชื่อไหมพอซื้อขายขายที่ตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อก่อนแทนไปกว่าที่ตอนนี้มันเวลี่วอลลิตี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมากับ 10% บางคนเล่นหุ้นไม่ได้ตังค์ต้นปีเดี๋ยวใช้คำว่าเล่นหุ้นแล้วผมไม่เคยทำอะไรเลยลงทุนแล้วไม่ได้ลงทุนแล้วผ่อนไม่เขียวเนี่ยก็เพราะเราไม่รู้จะคีย์แฟกเตอร์มันคืออะไรแล้วพอเราไม่รู้คีย์แฟกเตอร์มันเกิดขึ้นเนี่ยพอตลาดมีการปรับตัวลงมานิดหน่อยแล้วก็กลัวแล้วว่ามันจะต้องลงไปยาวๆนะครับหรือว่าบางทีตลาดเราขึ้นหน่อยเราก็คิดว่ามันจะไปต่อไหมเราก็ขายทิ้งไปหรือแต่บางคนเชื่อตลาดเป็นขาลงจริงๆลงก็คือลงแหละลงคุณก็ขายแล้วก็ยืนดูไม่ให้คุณพอถึงเวลาตลาดหุ้นลงก็กลัวว่ามันจะลงต่อแล้วก็ไปขายเวลามันรีบาวขึ้นมาหน่อยนะเข้าใจมั้ยกลัวจะขึ้นต่อก็ไปซื้ออย่างนี้คุณซื้อแพงขายถูกตลอดเล่นคุณก็จริงตลอดเลยก่อนครับคือถ้าเรายังจับจังหวะไม่ได้เนี่ยตามไปก็ตามเรายังไม่สามารถในซื้อหุ้นในตอนที่มันปรับตัวลงได้ชิดใจเราไม่นิ่งขนาดนี้ใจเราไม่นิ่งค่ะที่จะซื้อหุ้นกล้าซื้อหุ้นในวันที่ตลาดหุ้นลบ10กว่าจุดแดงๆแล้วเรากล้าซื้อได้หรือเรากล้าที่จะขายในวันที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาเยอะๆเลยที่เราไม่คิดว่ามันจะไปต่อถ้าแต่มันอยู่ขึ้นอยู่กับมุมนะถ้าคนมองว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นในระยะต่อไปเนี่ยถ้าหุ้นลงมาแดงๆมากๆในแต่ละวันแล้วคุณกล้าซื้อแสดงว่าคุณสามารถบังคับใจเองอะไรศัตรูสำหรับการประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยคือใจของตัวเองเดียวตรงกันข้ามถ้าคุณมองว่าตลาดหุ้นเป็นขาลงวันไหนหุ้นขึ้น10กว่าจุด20จุดถ้าคุณกล้าขายได้แสดงว่าคุณชนะใจตัวเองละไม่งั้นเลยคุณโอกาสประสบความสำเร็จยากแล้วก่อนไม่มีทางเอาไปฟอร์มมาร์เก็ตได้ยกเว้นแต่คุณโดนดีแล้วคือพูดถูกตัวหรือขายพูดถูกตัวนั่นคือเรื่องนึงนะครับทีนี้ประเด็นที่ว่าตอนนี้ตลาดมันยังค่อนข้างที่จะกล้ากลัวอยู่ก็เลยว่าโอเคหนึ่งถึงจุดได้จุดระยะต่อไปแล้วกันนะครับถามว่าตลาดมันกล้ากลัวไงถ้าไปดูแม้กระทั่งตลาดหุ้นสหรัฐเองแล้วก่อนตอนที่ตลาดปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าไปดูตอนนี้ความเชื่อของคนแล้วก่อนครับผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนในสหรัฐผมพูดเรื่องนี้มาตลอดนะเพราะอยากให้ท่านฟังเวลาวิเคราะห์อะไรให้มันมีตัวเลขให้มันมีลอจิกไม่ใช่ไปดูเฉพาะตัวตลาดไปฟังชาวบ้านเขาพูดมาแล้วก็บอกไอ้คนตลาดหุ้นอเมริกาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลาดหุ้นโลกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่มีลอจิกไม่มีตัวเลขอะไรซัพพอร์ตแบบนี้เนี่ยยากที่จะประสบความสำเร็จถ้าเราดูความเชื่อมั่นหรือว่าโมเมนตัมตลาดหุ้นสารว่าดีต่อคนมั่นใจแค่ไหนก็ต้องไปดูตัวเลขที่ฟันเมนเจอร์โลกหรือว่าฟันเมนเจอร์เขาใช้ดูกันนะครับAAII เนี่ยครับสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนมาเนี่ยแล้วก่อนตั้งแต่ปี1987อะนะครับแล้วกลัวว่าฟันเมนเจอร์ใช้ทั่วโลกผมเองนะฟันเมนเจอร์ก็ใช้นะตอนนี้นะครับความเชื่อมั่นก็คือว่าตอนนี้สัดส่วนนักลงทุนในสหรัฐที่เชื่อว่าตลาดหุ้นของเขาเป็นขาขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัดส่วนลดลง 1.6% ตอนนี้คนอเมริกันเพียงแค่ 77.8% เท่านั้นที่เชื่อว่าในระยะ6เดือนข้างหน้าหุ้นเขาจะเป็นขาขึ้นขณะเดียวกันนะครับคนที่มองว่าเป็นขาลงหรือว่าแบลนซ์ในระยะ6เดือนข้างหน้าสัดส่วนสูงกว่าครับ 29.4%แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาสัดส่วนของคนที่มองแบลิสก็ลดลงมากกว่าคนที่มองบูลิสที่ลดลงก็คือลดลง 4.7% ที่ผมบอกว่าตอนนี้มันสองจิตสงใจยึกยักกันอยู่เพราะอะไรกันนะก่อนนะสัดส่วนของคนหรือว่านักศึกษาที่ให้น้ำหนักมากส่วนนี้คือกลางๆกันนะก่อนคือยังไม่รู้ตกลงของเดือนข้างหน้าจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามุมมองก็เป็นอยู่ชั่วหรือว่ากลางๆสัดส่วนมีสูงถึง 52.9%สัปดาห์ที่ผ่านมาคนอเมริกาที่มองตลาดเป็นกลางๆคือยังไม่รู้แต่ฉันยังตัดสินใจไม่ได้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มมาถึง 6.3% โดยเฉพาะหลังการปิดของเจเน็ตยีเลนตลาดมันยังก้ำกึ่งในตลาดคนยังมองก้ำกึ่งแต่เราคุณเราก้ำกึ่งไม่ได้คนละก่อนครับเราต้องเบส
ถ้าคุณมองในทางเดียวที่ผมมองคือผมเชื่อว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนี้และจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปในเดือนธันวาคมตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นโลกปรับตัวลงมาหรือว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาต่ำกว่า1.3 1.4 3.0เนี่ยลงมา1.395แล้วอย่างแย่สุดก็อยู่1.365เป็นโอกาสในการเก็บของทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนี่คือมุมมองของผมที่เชื่อตลาดหุ้นยังคงเป็นขาขึ้นได้อยู่แล้วการคอร์เรคชันระยะสั้นเป็นโอกาสในการเข้าซื้อถ้าเป็นมุมมองนี้อ่อนตัวลงมาก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อลงแรงๆก็ซื้อไปแต่ถ้าคนที่มองตรงมุมตรงข้ามกับผมหรือคุณมองว่าหุ้นรอบนี้ยังไงขึ้นมาก็เพื่อลงต่อก็ไม่มีปัญหาครับดีดตัวขึ้นก็ต้องเป็นโอกาสในการขายเช่นเดียวกันก็ไกลให้ประมาณนี้นะครับแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรียนตามตรงคุณไม่ต้องรีบร้อนมากคุณผู้ฟังครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก่อนต่อที่ผ่านมามอร์แกนสแตนเลย์ออกผลวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อทายวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ปรับน้ำหนักของตลาดหุ้นในอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเล็กน้อยแต่ก็อัพเกรดชิลีขึ้นนะจากอีโคเวทเป็นโอเวอร์เวทนะครับจากเปรูจากอันเดอร์เวทเป็นอูโคเวทจากไทยเนี่ยเขายังคงให้น้ำหนักที่เดิมไว้ก่อนครับที่เดิมที่เราเคยยืนและที่เราคุ้นเคยเพจคุ้นๆนะน้ำหนักก็คืออันเดอร์เวทในภาษาการลงทุนเนี่ยนะครับถ้าโอเวทก็ดีเยี่ยมก็เป็นนูทั่วหรือว่าอีโคเวทก็กลางๆนะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้เลือกซีเล็กซีเป็นรายตัวถ้าเป็นอันเดอร์เวทถ้าเขาถ้าโบกฝรั่งให้น้ำหนักอันเดอร์เวทท่านผู้ฟังไม่ต้องตีความเยอะครับสรุปฟังก็คือมันห่วยแตกนั่นเองไว้ก่อนนะตอนนี้เราคงเหนือน้ำหนักอันเดอร์เวทเท่าเดิมนี่คือในเชิงของฟันดาเมนทัลถ้าไปดูเนี่ยหลักสกอร์ที่ผมให้ไปแล้วก่อนครับก็น่าไม่น่าแปลกใจสำหรับคนที่ตามฟันดาเมนทัลตลาดหุ้นไทยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่คิดไปเองหรือที่ไปดูตัวที่ไม่ดูข้อมูลหรือว่าตัวเลขเนี่ยมอร์แกนสแตนเลย์เขาดูตลาดหุ้นในที่มาถึง27ประเทศตลาดหุ้นไทยน่าภูมิใจไว้แล้วก่อนครับอยู่ในระดับ27คืออันเดอร์เวทนะครับมีสกอร์ที่พอจะให้ชื่นใจได้ในจำนวนประมาณสักที่ผมดูที่ด้วยตาประมาณสัก12ตัววัดเนี่ยประมาณ10ตัววัดเนี่ยก็มีอะไรที่อาจจะดีกว่าชาวบ้านเขามีอยู่2อย่างไว้แล้วก่อนครับขึ้นด้วยเชิงของ relative strength index คือในเรื่องของผลตอบแทนของตลาดหุ้นต้นปีที่ผ่านมาเราดีอันดับต้นๆของ Emerging Market นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ Money Flow ก็คือเม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นมาส่วนอันอื่นในเชิงของการมาเข้าจริงๆทั้งเรื่องราคากำลงกำไร Earning Revision ก็แย่หมดนะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าถ้าตลาดหุ้นโลกตลาดหุ้นเอเชียขยับปรับตัวคือทุกคนไม่ต้องรีบร้อนแหละจังหวะซื้อมันมีรอได้เพราะเราคงไม่เป็นหลีกภูมิภาคหรอกนะครับแต่เดียวกันถ้าดูน้ำหนักของตลาดหุ้นไทยในดัชนี MSCIEmerging Market นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.6 1.63% เท่านั้นเองครับเขายังไม่คงไม่ต้องรีบรอที่ตลาดหุ้นไทยมากนั้นหรอกนะครับแต่ถ้ารอบนี้ฝรั่งกลับมาจริงๆซึ่งผมเชื่อเขาแล้วก่อนแหละถ้าเส้นทะลุ1.430แล้วฝรั่งกลับแน่นะครับหุ้นในกลุ่มที่มีน้ำหนักเวทใน MSCIEmerging Market สูงที่สุดของตลาดหุ้นไทยนะครับฝรั่งจะต้องกลับมาก่อนแล้วก่อนครับสูงสุดตอนนี้น้ำหนักใน MSCI Emerging Marketที่สูงสุดตอนนี้ของตลาดหุ้นไทยคือกลุ่มแบงค์นะครับเรามีน้ำหนักอยู่นะครับสำหรับกลุ่มแบงค์คือ 21.5% ของตลาดหุ้นไทยนะครับรองลงมาคือพลังงานนะครับ 19.6% นะครับตามมาด้วยนะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มค้าปลีกถ้าพลังกับหุ้นกลุ่มพวกนี้ต้องเป็นตัวที่เขาเข้ามาก่อนครับนะครับขอโทษทีครับแบงค์ 21.5 พลังงาน 19.6 และสื่อสาร 16.9% 3กลุ่มนี้ถ้าฝรั่งกลับจะเป็นหลีแน่นอนนะครับนะลองลงมาคือวัสดุก่อสร้างกับคาร์บอนนะครับตรงนี้ให้เป็นไอเดียละกันนะครับแล้วท่านผู้ฟังก็ใช้โอกาสที่พุ่งตับโตลงมาถ้าเชื่อทะลุหรือสีน้ำผุนแน่ในระยะไม่เกินเดือนข้างหน้านะครับอ่อนตัวลงมาเป็นโอกาสในการเข้าซื้อครับค่ะอ่อนตัวก็ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แหละว่าอาจจะมีผลเอฟเฟกต์จากคำพูดของเยเลนสักนิดนึงหรือไม่ให้น้ำหนักคะคือตอนนี้ต้องเรียนว่าเยเลนจบไปแล้วนะครับสปีดแต่แล้วต่อไปมันจะเป็นน้อยแต่สปีดของสมาชิกโอนสี่คนอื่นๆที่ผมคิดว่าคืออย่าไปท่านผู้ชมอย่าไปใส่ใจเยอะเอาว่าเดี๋ยวไปรอดูกับเอ้ยโอ้ยโอ้ยสี่แหละคือเป็นเบสก่อนล่วงหน้ามันก็มันคือเป็นเบสสปีดเนี่ยเป็นเบสเจ็ดสปีดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยว่าเขาเป็นสายเหยื่อสายพิลาสเนี่ยนะครับเอาว่าเอาภาพรวมของเศรษฐกิจตอนนี้เริ่มตัดสินใจเลยดีกว่าว่าคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่แต่ปัจจัยที่ผมกลัวและเกิดมาก่อนเนี่ยครับขอช่วงนี้ไปสองนาทีก่อนแค่คำถามมาแล้วก่อนที่ผมบอกว่าเวฟถ้าขึ้นต่อเนี่ยไม่ถึงสามจุดจะกลายเป็นแค่เวฟข้างแล้วลงแรงในปีหน้าเนี่ยก็เพราะอะไรรู้ไหมคุณนักกรปีนี้เนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธนาคารกลางของโลกใช้นโยบายเฮลิคอปเตอร์มันนี่คืออัดเงินอัดเงินอัดเงินเข้ามาได้เพราะเงินเฟ้อมันต่ำอยู่แล้วก่อนฮะยุโรปก็ใช้ QE จีนก็จะใช้ญี่ปุ่นก็จะใช้ QE ประเทศหลายประเทศในเอเชียก็จะใช้ QE เพราะว่าณวันนี้เนี่ยค
ความคล่องตัวมีเยอะเพราะเงินเฟ้อมันต่ำแต่ราคาน้ำมันที่มันลงมามากจากปีก่อนหน้าคุณธนกรครับแต่คุณธนกรถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นภายในปีนี้เลยให้ยักษ์ใหญ่คุณธนกรเป็นความเสี่ยงที่หนักมากในปีหน้าคุณธนกรเนี่ยเพราะตอนนี้นับแต่จุดต่ำสุดของปีราคาน้ำมันขึ้นมา 80% คุณธนกรเนี่ยถ้าราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในระดับนี้ต่อไปหรือขยับขึ้นต่อไปปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อในปีหน้าเนี่ยครับที่เป็น headline inflation ของโลกจะสูงมากคุณธนกรนะเราเคยคิดเรื่องนี้กันไหมคุณธนกรนะตรงนี้เป็นความเสี่ยงระยะต่อไปที่จะทำให้ถ้าข้ามปีไปถึงปีหน้าความคล่องตัวในการนโยบายการเงินของธนาคารการใหญ่ของโลกจะน้อยมากถ้าเกิดขึ้นในภาวะที่เงินเฟ้อขยับขึ้นแต่เศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นเนี่ยมันเข้าสู่ stagflation เลยนะครับคุณธนกรนะโอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยครับว่าระยะต่อไปจะเกิดอะไรคือรอบนี้อาจจะเป็นรอบปล่อยผีรอบสุดท้ายที่ผู้ฟังอาจจะต้องจับที่จับให้ดีและรัดเข็มขัดให้มั่นด้วยครับเกิดเลยแค่นี้เองค่ะทีนี้มาที่คำถามเลยนะคะถามว่าแก๊สเนี่ยถ้าจะรับซื้อคืน5บาทเนี่ยคนขายต่อคนขายหรือถือต่อคือผู้ฟังท่านผู้ฟังกำลังเล่นอยู่กับอะไรอยู่ล่ะท่านผู้ฟังกำลังบอกว่าโอเคแหละผมเล่นกับ potential growth ของ Jasmine ในอนาคตซึ่งที่เพราะท่านที่ผมเห็นมันก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าท่านผู้ฟังบอกว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันเหมาะสมแล้วถ้ามีราคาต่ำกว่า4บาทเขารับซื้อ5บาททำไมท่านถึงจะไม่ขายเพราะถ้าราคารับซื้อ5บาทโอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นเหนือ5บาทมันยากมากนะถูกไหมงั้นตรงนี้แหละครับผมคิดว่าถ้ามีกำไรแล้วก็ไม่ต้องคิดมากท่านผู้ฟังโอกาสจะเป็นโอกาสขายก็ขายก่อนเท่านั้นเองไม่มีปัญหาอย่าไปคิดเลยว่าซับซ้อนนะถัดมาตัว TPCH ค่ะมันถือเป็นหุ้นที่เป็นหุ้น value หรือเป็นหุ้นปันผลแล้วก็ถ้ามีอยู่ถือต่อไหมหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้ตามในเชิงของ fundamental แต่ว่าถ้าดูจากนะครับในเชิงของเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าราคาหุ้นนะครับราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ขยับปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับจากราคาปิดโลกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแต่ถามว่าวันนี้กลับไปขาขึ้นหรือยังผมให้เหตุผลในเชิงเทคนิคแล้วกันนะครับราคาหุ้นยังไม่กลับไปขาขึ้นตามใดก็ตามราคากลับไปอยู่ใน6.50 บาทไม่ได้ทิศทางเนี่ยผมไม่ต้องการแข่งตัวลงเพื่อเก็บทยอยสะสมอีกระยะต่อไปครับค่ะมีท่านหนึ่งนะครับมีความกังวลมากเลยกับหุ้นโซล่าบอกว่ามีต้นทุนอยู่10บาทแล้วก็ขายไม่ทันด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลุ้มใจมากถามมามีอยู่ 2-3 ท่านเลยนะคะถามมาการแก้ไขงบการเงินเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับบริษัทจดทะเบียนตลาดครับแล้วการให้ข้อมูลต่างๆอะไรที่ออกมาก่อนอันนี้มันทำให้นักลงทุนเข้าใจค่อยๆไปค่อยๆได้เยอะๆนะครับติดอยู่10บาททำยังไงก็ต้องกลับไปดูเรื่องเฟดมันครับซึ่งผมไม่ได้ตามเลยครับแต่แล้วตอนนี้ก็คงดียากเหมือนว่าคนก็คงไม่เชื่อข้อมูลที่ออกมาเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าในเชิงเทคนิคแล้วกันคุณผู้ชมพี่หมอครับราคาหุ้นโซล่าห้ามกลับไปติดต่ำกว่า3.84 บาทคือลงวันศุกร์อีกครั้งนึงถ้าติดต่ำกว่าโอกาสไหลลงต่อก็มีนะครับแต่ว่าในระยะสั้นๆนะครับทำยังไงดีในระยะต่อไปคิดว่าราคาหุ้นลงมาเยอะแล้วนะครับก็คงต้องถือดูสถานการณ์ต่อไปก่อนแล้วกันแต่ว่าซื้อเพิ่มคิดว่ารอก่อนได้ครับค่ะทีนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือบัวไอตัวกรุงเทพการชีวิตอ่ะ BLA ค่ะอันนี้จะไงผู้บริหารไปละราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาตอบรับผลประกอบการที่ผมคิดว่านะมันก็เป็นในเชิงของในเชิงของบัญชีครับที่ต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นจากบอนด์ยูที่มันปรับตัวลดลงพอสมควรเนื่องจากว่า BLA เนี่ยนะครับเขาไปให้น้ำหนักกับ liability ในการเติมมูลค่าขณะที่ asset เขาไม่ได้ตีพอ liability มันขยับปรับตัวขึ้นเนี่ยเขาต้องตั้งปูชั้นมากขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติทั้งหมดฟังนะแต่ประเด็นที่ผมก็กังวลก็คือว่า core business มันก็ไม่โตด้วยนี่คือประเด็นเพราะก่อนหน้านี้ BLA ไปลดไปเล่นแพ็กเกจเรื่องของการเล่นโปรโมชั่นระยะสั้นกับคนมากคุณพิธาคงจำได้แล้วเราปรากฏมันไม่เมกมันนี่เท่าไหร่การละออกของผู้บริหารระดับสูงคุณชนคงไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าหรอกไม่คงไม่ใช่ประเด็นนั้นแหละจะไปโยงความผิดนั้นไม่ใช่แต่ผมคิดว่าระยะต่อไปทั้งหมดคงต้องจับตาเรื่องการบอลยูให้ดีถ้าบอลยูมีการขยับมาโตขึ้นอีกรอบหนึ่งการที่โอกาสที่ยูเอจะตีมูลค่ากลับขึ้นมาเป็นกำไรในปีในระยะหน้าต่อไปมันก็มีเหมือนกันครับยังไงก็ตามเลยผู้ฟังฮะคุณถือลงมามากแล้วครับถ้ามีอยู่ก็ถือต่อครับแต่ถ้าสนับการซื้อเพื่อผมคิดว่าให้ราคาตัวใหม่อีกรอบเป็นโอกาสในการซื้อน่าสนใจกว่าค่ะได้ค่ะก็จริงๆยังมีคำถามอีกนะคะแต่ว่าเวลาหมดค่ะคุณนสินต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเวลาเราก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรายการกับเรานะครับวันนี้คุณพิชภาสังกรและผมขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะInvestment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
สนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phriksa.com